อนนี้ค่ะอายุ17ย่าง18แล้วค่ะแต่แบบเนื้อออกเหลวแล้วอะค่ะแบบไม่ค่อยกระชับอะค่ะมีต่างกันเพราะอะไรคะ17 18เขาคงคาดหวังว่าทุกอย่างจะต้องเป่งตึงนะฮะแต่นี่บอกเนื้อเหลวๆเป็นเพราะอะไรก็ไม่ออกกำลังกายคุณฮานเป็นปัญหาของวัยรุ่นยุคใหม่ดั้งแปะเหล็กเดียวเนี่ยแขนเขินไม่เคยออกกำลังกายเนื้อมันเหลวหมดแต่คอมนะครับเพราะว่านั่นเราต้องหมั่นออกกำลังกายบ้างเวลาดูโทรทัศน์นะครับน้องๆวัยรุ่นไปซื้อไอ้ตุ้มเหล็กเล็กๆมาแล้วก็ยกขึ้นยกลงให้ว่าแขนมันจะได้แข็งหน่อยนี่อย่างนี้อย่างเดียวมือแข็งหมดเลยนะแต่ว่าแขนไม่แข็งไอ้ที่บอกวัยรุ่นโดยธรรมชาติจะต้องปึ๋งปังทุกคนไม่จริงอ่ะไม่จริงหรอกครับมันขึ้นอยู่กับการออกกำลังกายผมของอะไรไม่ใช้ก็ย่อมเหลวเป๋ไปเป็นธรรมดาทุกส่วนเลยนะครับทั้งผู้ชายผู้หญิงด้วยครับว่ายน้ำก็ดีนะครับออกกำลังกายทุกต้องออกกำลังกายทุกส่วนครับ